สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เดอะคริสนะครับก็ตอนนี้เราจะมาเขาใหญ่กันนะก็มาพักผ่อนนะเดี๋ยวลองไปดูด้านในอ๋อมีที่พักด้วยเนี่ยเป็นที่พักนี่แล้วก็มีร้านอาหารมีร้านกาแฟด้วยนะนี่บรรยากาศครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนร้านเนี่ยที่เขาเป็นแบบนี้มานั่งชิลๆเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะเพราะว่าอันนี้ก็จะแบบเดี๋ยวมานั่งดื่มเครื่องดื่มอะไรต่างๆนั่นนะเนี่ยเนี่ยมีที่นั่งแบบร้านเขาซื้อชื่อว่าร้านจ้ำเข่านะครับเปิดเปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันฮอลิเดย์9โมงถึง6โมงเย็นหลังจำเขาลองเข้าไปดูด้านในตำหน่อไม้คอหมูย่างยังไงนับหมูตำสามนัววิสับปะรดสตออันนี้ได้ไหมข้าวเจียวหมูสับกากหมูอ่ะข้าวเจียวหมูสับกากหมูตำข้าวโพดปิ้งทั้งหมดไม่เคยกินก็ไข่เจียวก็ติ๊กมันไม่มีในนี้หรอไม่รู้น่าจะมีอยู่นะไม่ให้กี่ที่ติ๊กอ๋ออันนี้ก็เป็นตำในคนเดียวไหนตำบักหุ่งน้ำปลาตำบักหุ่งน้ำปลาตำข้าวโพดตำซั่วก็ประมาณ60ถึงประมาณ150บาทเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเอาร้านนะทุกคนนี่ร้านเขาจะเป็นอีสานหน่อยนะก็จะมีแบบเสียงปิ่นเสียงแคนเนาะที่สนามแข่งก็น่ารักเบลมากเลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรจะไม่รู้หม้อมันก็คงเขียวนี่ใส่ขนมไงแล้วก็ถือไปวัดหักอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มแจ่วอันนี้อะไรอันนี้น่าจะเป็นปลาร้าปลาร้ากินได้เลยอ่ะน้ำพริกน้ำปลาเอากินพริกปลาออเดอร์ค่ะออเดอร์ชิมกันกี่ชิมต้องชิมอันนี้ค่ะกินได้หรอแม่กินได้หรอกินไม่เป็นค่ะต้องหักก่อนกินไม่เป็นต้องหักเหรอเก๋ถึงว่าต้องหักตอนพี่กินดูชำนาญมากเลยดูชำนาญเนาะไม่รู้สึกแบบอร่อยอร่อยเลยจริงๆนะจะน่าจะขังแรงหน่อยดูค่ะก็สิบเหรอมาแล้วโอ้ขาหมูย่างหมูย่างตำหมูย่างตำหมูย่างตำหมูย่างหมูปลาหมูวิอันนี้ขาหมูย่างกินมานานเป็นหรอแม่เฮ้ยดูดิให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆนี่ให้ดูใกล้ๆต้องหัดกินก่อนกินมากจำข้าวโพดจำข้าวมันก็จะใส่อะไรอย่างนะลุมไม่ใช่ลุมกินนะลุมถ่ายหมูย่างหมูสามหมูชีสามจำข้าวไปดิไหนเท่านั้นนั่นเลยค่ะมิสเตอร์นี่จำข้าวมันจะมามีกุนเชียงฉันเป็นแบบมิกซ์ของการทำกับหมูเขาทำมาแล้วเขากินมาแล้วนี่ให้ดูอันนี้ใหม่เราเริ่มแล้วล่ะอ่ะข้าวเหนียวอ๋อข้าวเหนียวมาครับนี่ไงเดี๋ยวละหนึ่งกินส้มตำตอนเปิดก็ไม่ได้เยอะมากคือ8โมงเริ่มเลยเหรอไม่เป็นกันเริ่มเสร็จเลยเริ่มเสร็จเลยเพราะอะไรหรอคะเออเริ่มเลยไหนเริ่มสิคะเริ่มสิคะเริ่มสิเพราะอะไรเอ๋ต้องชินนะชินเพราะข้าวร้อนมาก
จ้ำเข่า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 เดี๋ยวมันเป็นน้ำไทยนะจ้ำเข่าเหรอทำไมเจ้าอะไรเอาอะไรผัดมีผัดมีโคราชผัดอะไรนะมีโคราชผัดมีจ้ำเข่ามีโคราชจ้ำเข่ามีโคราชมีไข่เจียวไข่เจียวหมูสโมโหมาดื้อบอกใครบอกไข่เจียวบอกไข่เจียวกิ๊กอ่ะหนึ่งสองซ้ำอ่ะวิข้างล่างใหญ่มากเลยสตรอเบอรี่ใหญ่มากเลยเอ๋เอานี่ไหมโอ้มันใหญ่ไปเอ๋บ้าๆเอ๋บ้าส้มตับยังไม่คลายเลยนะยังอิ่มอุ้ยเนี่ยนะกินกินอะไรตัวดูสตรอเบอรี่ใหญ่มากเลยนะกินตับไม่ตรวจเราก็ไม่เป็นค่ะเดี๋ยวให้เขาเลือกกันเลือกน้ำกันร้านอาหารเมื่อสักครู่ที่เราไปกินเป็นอาหารอีสานนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักอย่างเนี้ยก็จะมีแบบของฝากนี่น่ากินเนาะคุกกี้อันนี้ก็จะมีแบบเค้กนะครับของร้านเดี๋ยวเราสั่งน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันออกไปด้านนอกดีกว่านี่ดูวิวให้มีแบบมีที่นั่งแบบคนเดียวก็มีนะเวลาเขามาเขาก็ไปนั่งกันตรงนู้นละนั่งชิวๆให้ดูบรรยากาศอีกหนึ่งรอบน้องกำลังสั่งอยู่ไปเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกกันดีกว่าไปดูบรรยากาศว่าแบบเป็นยังไงบ้างฮะอู้เย็นมากอากาศดีมากให้ดูเดี๋ยวขอดูกันอุ้ยเค้กเค้กของเราเค้กอะไรคะอันนี้คือเค้กแล้วก็เค้กเป็นบานาฟีไม่ใช่บานาฟีเป็นบราวนี่ดูบรรยากาศดีเนาะเนี่ยเนี่ยมันต้องมีแบบเล่นน้ำเล่นอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมเขาไม่มีที่ลงเล่นน้ำหรอหูเนี่ยโหนอย่างนี้เลยเนาะโหนแล้วก็ฟีฮูตุ่มอุ้ยสวยเขาเป็นอันไหนสวรรค์อ๋อนั่นสวรรค์เลยขาลิ้นจี่สวรรค์อุ้ยทำไมสวยจังอ่ะนี่ไม่ต้องชมฟังกันเองอุ้ยเอาแล้วทำไมมันมีสีแก้วก็ทำสีแก้วลินไม่กินลินกินกับเขาเออลินอุ้ยอันนี้ก็น่ากินอ่ะอันนั้นเป็นอัลเบอร์ตี้อันนี้ก็น่ากินอ่ะอุ้ยสวยอ่ะน่ากินจังเลยอันนี้ของใครอ่ะของคันนี้ไม่ใช่ของซันนี่ของเธอทำไมมันไม่สวยของเหมือนเพื่อนอ่ะก็พี่ซันนี่กินกาแฟไงเออของเออันนี้อุ้ยอันนี้สวยอ่ะอุ้ยสวยอ่ะเออน่ากินอ่ะอะไรให้มันเปรี้ยวๆนิดนึงสตรอเบอรี่นี่ถ่ายสีเข้ากันเลยคนที่ใช้มือจับนะกินไม่ไหวนะว่ะโอ้สวยมากโอ้สวยมากอุ้ยอะไรอุ้ยเจอน้องอยู่อุ้ยคืออุ้ยเห็นเอ๋อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเสียงกันชัยอุ้ยอุ้ยดูอุ้ยน่ากินอ่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เรียบร้อยนะครับสำหรับการมาดื่มกาแฟมาแบบกินข้าวเช้าของเราเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อแล้วนะนี่เลยทุกคนตอนนี้เรามาที่มิสวินเทอร์เขาใหญ่นะครับก็จะมาแบบเดินดูเดินหาอะไรกินเล็กๆน้อยๆมีแบบว่าร้านขนมร้านน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่มิสวินเทอร์สวยมากไปเดี๋ยวไปหาดูอะไรกินกันดีกว่าโอ้สูงมากเลย
ข้างหลังเป็นอะไรอ่ะเอ Into the woods ใช่ซึ่งอัสยูมาเปิดตรงนี้โอ้อันนี้เป็นร้านข้าวนะอุ้ยสวยอ๋อนู่นไงมิชวินเทอร์นั่นไงอู้ช่วยอินทูเดอะวูดอินทูเดอะวูดเที่ยงถึง4ทุ่ม After You Cafe นะเย้ Into the wood 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 Miss Winter Farm ไปโอ้โหปิดถึง4ทุ่มเลยเนี่ยมันมีลมไอเย็นอะไรดูพระอาทิตย์ก่อนนุ่นมาอุ้ยทางสวยเนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มแรกหรือเปล่าเป็นกลุ่มแรกกำลังมาเป็นลูกค้ากลุ่มแรกที่มาเลยเออหุ้ยโอ้พนักงานบอกว่าหุ้ยเขามาแล้วเขามาแล้วเตรียมเตรียมเตรียมเนี่ยหุ้ยเนี่ยโอ้ยมันมีแบบมีฟาร์มตรงนั้นด้วยอุ้ยข้างหลังก็สวยนะนะโอ้อันนี้คือน้องฟุ้งฟริ้งนะครับพามาน้องฟุ้งฟริ้งเดี๋ยวเราไปเดินอีก15นาทีก็ไปเดินชมบรรยากาศก่อนโอ้นเนี่ยต้นไม้เขาน่าจะอีกสักระยะนึงอะเนาะน่าจะสวยมากเลยนะเนี่ยอุ้ยแล้วข้างในเป็นอะไรอ่ะเพราะมันมีดอกไม้สีม่วงใช่มันดอกมันกำลังออกอุ้ยตัวนี้สังกระจกมาเอเขาให้มาดูเงาโอ้ยไหนนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็น After You ที่เขาแบบว่ามีให้มานั่งแบบกินเขามาเปิดที่นี่นะฮะโอ้เนี่ยเป็นแบบออกแนวแคมปิ้งอุ้ยแบบอ๋อมันเป็นแบบว่าไฟแคมปิ้งระวังร้อนเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าอุ้ยเนี่ยมีแบบหน้าดีนะนู้นเขามีเป็นแบบเหมือนเป็นฟาร์มอะไรสักอย่างนึงตรงนู้นก็สวยด้านในคือเรามาแวะตรง After You เนี่ยนะครับนี่บรรยากาศนะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรอเพราะว่าร้าน After You ตรงนี้เขาก็จะเปิดประมาณเที่ยงวันนะครับเที่ยงวันถึงประมาณ4ทุ่มวันนู้นมีอันนึงด้วยจุดแบบชิวๆพาไปเดินดูสระบัวนี่ด้านในเขาก็อาจจะยังไม่ได้เปิดนะทุกคนสวยดีดูบรรยากาศดิทุ่งหญ้ากว้างสุดลูกหูลูกตาฝั่งด้านนี้มันจะเป็นเหมือนประมาณแบบน่าจะเป็นโซนร้านอาหารอย่างเงี้ยเนาะเนี่ย
โซนร้านอาหารแล้วก็ตอนเย็นเปิดไฟเป็นแบบว่าแคมปิ้งเบาๆอากาศหนาวๆอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีแบบร้านอาหารเนี่ยเขาแบบกำลังทำด้านนี้ก็ปลูกต้นไม้นะทุกคนเนี่ยเขามีปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ตอนนี้กำลังโตขึ้นมากำลังจะออกดอกอะไรเงี้ยด้านในแต่ว่าตอนนี้คือเขาใหญ่ก็อาจจะยังอากาศแบบไม่ได้เย็นเท่าไหร่ยังอุ่นๆอยู่เดี๋ยวรอ after you เปิดก่อนมาอันนี้เขาเพิ่งเปิดนะร้านเนี้ยประมาณเที่ยงถึง4ทุ่มนะครับ after you บรรยากาศทั้งหมดนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้านะครับทุกคนนี่เขามีแบบขายของกินขายแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆมันมีต้นไม้ด้วยน่ารักดีเนาะอ๋อนี่มีแบบสร้อยข้อมือน่ารักน่ารักแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นแบบร้านเครื่องดื่มร้านน้ำเดี๋ยวเราถ้าดูประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไป after you อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศแบบด้านในก็จะมีเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเราเข้าไป after you ไปนั่งชิลๆในสวนไปเดี๋ยวเราไปin the wood กันอีกรอบเนี่ยบรรยากาศดีอยู่นะทุกคนก็คือด้านนอกเขาจะเป็นร้านคาเฟ่มีอาหารมีเครื่องดื่มมีพวกเบเกอรี่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเดินเข้ามาด้านในที่ in the wood เนี่ยมันจะเป็น after you คือเป็นแบบว่าทีมออกแคมป์อะไรเงี้ยนะติมเต็นน่ารักน่ารักเดี๋ยวลองไปเดินดูด้านนี้กันต่อที่เรามาก่อนหน้านี้พอดีว่าเราก็เดินออกไปให้ดูบรรยากาศด้านหน้านะครับอันนี้มีอะไรอ่ะรู้สึกด้านข้างนี่น่าจะเปิดแล้วตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงกว่าแล้วอ๋ออันนี้เป็นแบบโซนของพนักงานมีแบบอะไรอ่ะกระติกน้ำมันเป็นแบบว่าของที่แบบต้องไปออกคงออกแคมป์อะไรเงี้ยเนาะนี่เดี๋ยวไปหาเพื่อนก่อนไปดูก่อนว่าเพื่อนเขาจะสั่งอะไรกินกันเดินดูว่าตอนนี้เข้ามากันหลายคนแล้วเนี่ยแดดดีมากเลยอากาศไม่ได้เย็นนะเนี่ยแดดดีมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยน่ากินนะกินอะไรดีนะทุกคนมาทุกคนก็ไม่สั่งอาหารแล้วก็คือถ่ายอย่างเดียวอุ้ยอันนี้คือบัตเทิลเบียร์เขามีวิธีบอกอะไรอย่างเงี้ยดูดิกินบัตเทิลเบียร์กันทุกคนเลยเขามีวิธีบอกไหมช็อกโกแลตมันเป็นช็อกโกแลตเลยหรือปะมีแฮปปี้เนี่ยไม้สองชิ้นเสียบไม้เสียบไม้ไฟ
พึ่งไฟอุ่นต้องแดดก็ได้เนี่ยดูแดดเนี่ยผิวมัสเมลโล่เตรียมนิดนิดระวังมัสเมลโล่บนแท็กเกอร์อ๋อให้มันเมื่อกี้เหมือนซีนิ่งก็มาวางอืมเราช็อกโกแลตใส่ตอนไหนอ่ะกดเบาๆพอให้มาร์ชเมลโล่และช็อกโกแลตละลายอืมเอามาแล้วเอ้าเดี๋ยวไปเอาให้ก็ได้แอปเปิ้ลจะให้เขาเสียบยังไงเพราะว่า2แก้วใช่ป่ะแก้วเดียวแก้วเดียวแก้วเดียวจะอ้วกแล้วค่ะกินก็ไม่ได้เราก็จะวันนี้เราจะเข้าประมาณ8คาเฟ่ได้นี่จะใส่ถุงไว้ก่อนใส่ถุงไว้ก่อนจะไปปิ้งเลยไหมไม่ไปปิ้งเลยช่วงที่ไม่มีคนเราก็ไปปิ้งเลยไปปิ้งจ้ะไปปิ้งไหมเอามาปิ้งกันค่ะยิ่งแก้วปิ้งจ้ะอันนึงปิ้งไปอันนึงก็คือเหมือนระวังเลยได้ไหมระวังเลยได้ไหมมันจะสกปรกไหมมันจะสกปรกไหมนะไม่ใช่ก็ผ่านไป3ชั่วโมงยังไม่ได้ชินป้าช่วยป้าปิ้งชินบ่อยเหรอเป็นคนดีเหรอฟิวคนดีเพราะว่าป้าปิ้งไม่ทันไม่ฟิวเหมือนคนดีแต่จริงแล้วไม่ใช่ป้าปิ้งช้าตอนนี้หน้าไหลแล้วนะคะตอนนี้คือฟิลเลอร์ที่ฉีดมาหน้าไหลแล้วค่ะตอนนี้ไหลมาอยู่คางหมดแล้วตอนนี้อยู่คางแล้วคางแหลมแล้วค่ะตอนนี้โอ้โหเอาไม่ได้เลยเดี๋ยวเรารอผลลัพธ์อุ๊ยเอามือถือเอาไปหย่อนลองซิมันจะทนความร้อนหรือเปล่าหมดนะพวกความร้อนแล้วหนูอ่ะเดี๋ยวรอดูเลยฉันก็สวยอยู่แหละสรุปไม่มันไม่โอเคเลยเราจะไม่ช่วยดับนะเราจะมาช่วยถ่ายคลิปเป็นหลักฐานเกี่ยมแล้วหนึ่งเอ๊ยยังไงอ่ะทำไมไม่นี่คืออะไรอ่ะเขาบอกมาให้วางดูดิเขาบอกมาให้วางแล้วเขาบอกว่าเขาช่วยป้าปิ้งลูกชิ้นบ่อยด้วยนะโอ้โหช่วยป้าปิ้งลูกชิ้นบ่อยเห็นไหมไปโดนดำแล้วเลยนั่นแหละวันรันทำไมแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรลูกมันดีมันโดนของเขาดำแล้วอ่ะโอ้ยเฮ้ยอยากขิงกันสลับไม้เร็วเอ๋น่าจะได้แล้วก็ออกไปเฮ้ยมันหนืดแล้วเนี่ยดีมากไม่รอดแล้วนะสนใจแล้วสนใจแล้วหนึ่งสองอันไหมใช่น่าจะสองกี้อันนั้นใช้ไม่ได้กี้ข้างหน้ากับกางอันนู้นใช้ไม่ได้อันไหนของเอ๋ไงแล้วก็โป๊ะเลยอุ้ยช็อกโกแลตตึงเนียวโอ้โหเดี๋ยวว่าอะไรอ่ะน้องช็อกโกแลตแล้วหนึ่งเขาบอกว่าให้ไหม้นิดนึงไม่ใช่เหรออันนี้คือเหลือไม่ไหม้นิดนึงไงเอออะไรแล้วก็วางไปยังไงต่อเนี่ยมันจะละลายแบบเนื้ออะไรเงี้ยอุ้ยใช่หรอลองดูดิแล้วก็วางไม่ต้องแล้วก็อันนี้เธอไม่ต้องแซนด์วิชที่เหลือก็ใช้ไม่ได้แล้วนะแพ้เอาก็ได้วะเอ๋กินเลยเนี่ยเอามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ๋อมันก็จะเป็นอย่างนี้ชิมค่ะง่ายกว่านี้ชิมไม่ขาดห้าไม่ได้แล้วอ่ะเออไม่โอ้ยดูไหนลองชิมลองดูชิมโอ้ยไม่กล้าชนเลยยับโอ้ยดูน้องยืดดีก็คือเหมือนไม่ดีเลยทีเดียวอันนั้นจะมีรสชาติมันจะเป็นรสชาติช็อกโกแลตไงไม่ต้องใส่ช็อกโกแลตไม่ต้องใส่ช็อกโกแลตเนี่ยจริงๆเอาอันดำๆออกก็กินได้เลยโดยติดมือใช่โอเคอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาถึงประมาณตอนเกือบเที่ยงใช่ไหมตอนนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งนั่งแบบว่าย่างมัสเมโล่กินแบบว่าบัตเตอร์บีอะไรเงี้ยชิวๆนะอยู่ตรงนี้เขาเปิดใหม่นะครับแบบอาจจะมีเมนูไม่ได้เยอะมากนะครับก็เมนูที่แบบเห็นนะแล้วก็เป็นจุดมันเป็นจุดแบบมานั่งพักผ่อนมานั่งชิวๆมานั่งแบบสังสรรค์กับเพื่อนมานั่งคุย
นั่งเล่นรับบรรยากาศอะไรอย่างนี้นะครับมีบรรยากาศทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกไปด้านนอกกันแล้วนะครับThe Chocolate Factory นะครับเขาใหญ่เดี๋ยวมาพาน้องฟุ้งฟิงเข้ามาซื้อขนมเขาบอกว่ามีเฉพาะสาขาเขาใหญ่เท่านั้นนี่เลยอุ้ยเนี่ยนี่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 ช็อกโกแลตแฟคสตอรี่เนี่ยทุกคนมีร้านขนมนมเนยเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะกินอะไรดีอุ้ยนี่ไงบราวนี่คลาสสิกเดี๋ยวเอาตะกร้าดีกว่าโอ้แต่ว่าเขามีเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเดี๋ยวขอดูนี่ไงอ๋อเขามีแบบว่าให้ติ๊กว่าแบบมีอะไรบ้างเงี้ยเหรอหืมดูดิถ้ากินอ่ะโหอ๋อมันเป็นแบบช็อกโกแลตน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวเรามาเดินดูนี่ถ้าสนใจก็มาช็อปได้เป็นช็อกโกแลตชิ้นเล็กๆชิ้นละ35บาทโอ้นี่อัลมอนด์อุ๊ยน่ากินเนาะเดี๋ยวพาไปเดินนี่มีแบบว่าอัลมอนด์มิลค์อัลมอนด์มิลค์เป็นช็อกโกแลตแบบนี้ก็มีคุกกี้อ๋อมันเป็นแบบอย่างเงี้ยทุกคนมันเป็นแบบมันจะเป็นคุกกี้อันนี้ก็เป็นเค้กดูน่ากินอ่ะโอ้ด้านนู้นมีอะไรอีกหมดแล้วเขาเป็นแค่ช็อกโกแลตจุดชำระเงินอุ้ยนู่นมีคาเฟ่ของหวานด้วยไหนเป็นไวท์ช็อกไวช็อกไวช็อกอันนี้คืออะไรอ่ะพับสติ๊กต้องมาซื้อไวช็อกนี่อะไรอ่ะช็อกโกแลตโรสว้าวขาช็อกโกแลตเนาะว้ายต้องมาซื้อที่สาขานี้เท่านั้นเดี๋ยวก็จะโอ้ยเดี๋ยวจะเดินทางกลับไปที่พักของเราแล้วนะครับที่พักของเราเราก็จะต้องเป็นอาคารเป็นคอนโดคอนโดมิเนียมอะไรอย่างเงี้ยนะมาพักกัน5คนนะครับนี่เลยช็อกโกแลตแฟคตอรี่นะครับเดี๋ยวจะไปที่พักแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วนะครับเราจองเป็นแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ไว้นะให้ดูวันนี้เป็นแบบเป็นอ่างสระว่ายน้ำวิวน้ำมาเล่นนะสระว่ายน้ำมันจะเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์แบบน่ารักน่ารักอย่างนะครับอยู่เขาใหญ่ตอนนี้เรามาอยู่ในห้องพักของเราแล้วนะครับก็นี่เป็นแบบห้องครัวมีเตาอุปกรณ์ทำกับข้าวมีกระทะเฮ้ยเขามีกระทะให้ด้วยอ่ะก็คือต้มมาม่ากินได้ดึกๆไมโครเวฟอันนี้จะพับกล่องไหมหรือว่ายังไงโอ้โหนี่ทำน้ำแข็งได้นะเนี่ยเขาทำไปให้หนึ่งอันโอ้มีน้ำอยู่มีซอสนี่เป็นโต๊ะอ๋อนี่สองโอ้ยมันต้องมีไวไฟนี่เนี่ยแล้วรหัสอะไรก็ไม่รู้อ๋ออยู่ฝั่งนู้นใช่อุ้ยเป็นห้องนอนอุ้ยนอนได้ตั้งสี่เนี่ยในเนี้ยโอ้เนี่ยที่ชาร์จโอ้ห้องกว้างอยู่นะคอนโดกว้างอยู่นะนี่วิว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 ภูเขา
ห้องจองอีจองเท่าไหร่ฮะคนอะ 2,500 อุ้ยมันก็ถูกอยู่นะอุ้ย2,500ก็ถูกอยู่นะอ๋อนี่ตู้เสื้อผ้าอ๋อเขาให้นอนได้6คนนู้นน่ะ6คนก็ถูกอยู่นะ 2,500 วัยรุ่นคอนโดไม่ใช่วัยรุ่นวิลล่านะวัยรุ่นคอนโดวีมีห้องน้ำนี่มีแบบอันนี้ด้วยอ่ะทุกคนนี่นี่ก็จะแบบมีอุปกรณ์ทิชชู่ห้องน้ำมันก็เป็นคอนโดทั่วไปนะทุกคนเขาเหมือนแบบเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เป็นแบบคอนโดให้เช่าอะไรเงี้ยเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเก็บของกันก่อนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้านนอกก่อนโอ้ข้างนอกก็กว้างนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยด้านหลังวิวแต่ว่าไม่ได้มันร้อนเฮ้ยวิวสวยอยู่วิวดีแต่ว่ามันร้อนแต่ว่ามันร้อนอยู่เพราะว่ามันมีแอร์เข้าไปด้านในกันดีกว่าอยู่ด้านในกันดีกว่าอุ้ยสวยเนี่ยตอนนี้เวลา6โมงเย็นนะครับทุกคนมืดมากเหมือนแบบทุ่ม2ทุ่มแล้วอ่ะอันนี้เพิ่ง6โมงอ่ะเรามาถึงก็บ่าย2บ่าย3แล้วอ่ะก็นอนเล่นกันกะว่า6โมงเย็นจะออกไปกินเหมือนพวกชาบูหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยอันนี้คือบรรยากาศที่พักของเรานะครับแต่ว่ามืดมากโหมีดาวด้วยนี่ตอนนี้เรามาแวะกินข้าวนะครับที่ร้านชาบูหมูกระทะมีร้านเบียร์สดมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าเพื่อนๆ เขาจะกินเป็นหมูกระทะกันเดี๋ยวไปลองดูว่าบรรยากาศอ๋อก็มีคนเล็กๆน้อยๆอยู่เขาใหญ่กำไรชีวิตไปเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันนะครับร้านฟู้ดแอนด์บาร์ดนตรีสดมีดนตรีสดด้วยไปเดี๋ยวลองดูว่าจะไปนั่งแถวไหนนั่งทางไหนนู หลังจากที่เราเช็คเอาท์ออกจากที่พักเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาแวะกินข้าวกันก่อนนะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนอกคอกนาบ้านนอกคอกนาเขาใหญ่นะครับเพราะอันนี้น่าจะเป็นร้านขายของอ๋อมันเป็นขายของฝากปะขายของฝากนี่มันอ๋อมีร้านขายของฝากด้านหน้าแน่เลยเออซิมาเนียจ้าอุ้ยเนี่ยมีรถเนี่ยเอาขึ้นรถนี่ไปเนี่ยบ้านนอกคอกนาอู้นี่ที่พักน่ารักอุ้ยบ้านพักอุ้ยน่ารักอยู่นะเนี่ยมีสวนด้วยสวนผักอ๋อนี่แหละผักที่เราได้กินน่ะบ้านผักดูกลางคืนก็น่าจะโอเคอยู่นะทุกคนบ้านนอกคอกนาเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปหาโต๊ะนั่งก่อนหูมันก็น่าจะเป็นคาเฟ่ได้ด้วยปะนี่เนี่ยมีคาเฟ่อยู่โอ้มีแบบเป็นโซนเป็นหลายโซนอยู่นู่นเราไปโซนนู้นไหม
ไปดูโซนยังมีโซนทางนู้นด้วยโซน C เนี่ยมีโซน C ด้วยอุ้ยตรงนู้นก็มีนู้นเห็นไหมด้านหน้าสุดเพราะมันไม่เป็นโต๊ะปะเราต้องมาโซนนี้แล้วเพราะมันเป็นโต๊ะอืมอ๋อเนี่ยอ๋อมีโซนที่พักไงอุ้ยตรงนั้นก็แบบเนี่ยไปนั่งถ่ายรูปตรงนั้นได้นะสวยดีนั่งนี่มั้ยนั่งนี่แหละนั่งโซนนี้อ๋อนี่เป็นกาแฟเขาจะมี2 อย่างก็คือเมนูข้าวกับเมนูกาแฟอันนี้เมนูข้าวเครื่องดื่มมีต้มทรงต้มแซ่บอะไรเงี้ยเยอะแยะอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มมีข้าวน่ารักจังมีเครื่องดื่มเอาซิกเกอร์ย่างไหมได้เลยก็แบบ60-80-80เดี๋ยวไปสั่งอาหารกันก่อนกินข้าวเที่ยงมันของเมื่อถังใส่อุ้ยถังใส่เหมือนเมื่อวานเลยอ่ะให้ดูสิต้มครับนี่ต้มแซ่บอู้แหนเขามีข้าวอัญชันด้วยอู้มืออะไรอู้อุ้ยหอมอยู่นะหอมข้าวอ่ะเรากินข้าวกินอ่ะกินข้าวเปล่ากันนะกินข้าวกินใช่หอมอยู่นะข้าวอัญชันอันนี้ต้มแซ่บอันนี้ต้มแซ่บดูสิอุ้ยแกงจืดคุณน่ากินมีแกงจืดนี่แล้วอุ้ยข้าวข้าวอีกแบบขาวข้าวอุ้ยข้าวแบบข้าวกล่ำอุ้ยข้าวกล่ำไม่เป็นไรข้าวนี้ก็ได้อุ้ยมาอีกหนึ่งข้าวอันนี้แหนมเอ็นทอดอุ้ยให้กล้องกินก่อนอุ้ยสวยอ่ะหนึ่งสองเมนูไม่เป็นไรฉันไม่กินกินหมูที่ตู้ด้านในเขามีแบบว่าสินค้าซื้อแบบเป็นไม้อย่างนี้ด้วยอ่ะน่ารักดีเต็มเลยทุกคนอุ้ยข้าวเหรอไม่ใช่โหนี่ไงบ้านนอกของข้ามันบ้านนอกเลยครับบ้านนอกของนาบ้านนอกช็อปของน่ารักนะมีหวีไม้ด้วยซื้อหวีไม้ด้วยมีเวลาเสิร์ฟอาหารนี่อุ้ยอุ้ยยี่ปุ่นนี่ที่ก้นหัวดเป็นไม้น่ารักอ่ะเท่าไหร่วะเขาไม่มีราคาหรอกอันนี้คืออะไรอ่ะมีราคาแปรงสีฟันวะทูธบรัชแปรงสีฟันไม้ทุกอย่างเป็นไม้หมดเลยไม่มีอันนี้ด้วยน้องแมวเต็มเลยสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สวนดอกไม้ฮอกไกโดนะครับที่ปากช่องเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินดูบรรยากาศกันนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่เลยคนเยอะแยะเลยเรามาด้วยรถส่วนตัวนะที่นี่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีรถโดยสารนะเดี๋ยวเข้าไปดูว่าแบบทุ่งดอกไม้เป็นอะไรคนเยอะมากนี่ไงผู้ใหญ่100บาทเด็ก50บาทลินจ่าย50นะมาเป็นเด็กผู้ใหญ่4เด็ก1
เรียบร้อยนะครับสำหรับการมาเที่ยวสวนดอกไม้ฮอกไกโดนะครับดอกไม้เหมือนฮอกไกโดแต่อากาศไม่ได้เหมือนฮอกไกโดแต่ว่าถ่ายออกมาสวยมากเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็เขาก็จะให้ผู้ใหญ่เนี่ยคนละ100บาทเด็ก50บาทนะครับแล้วก็จะได้ส่วนลดเพื่อที่จะไปซื้อไดฟุกุ20บาทแล้วก็ซื้อน้ำต่างๆเนี่ย20นะครับ